กปปส.นะครับจากจังหวัดพิจิตรยินดีครับเชิญครับยินดีต้อนรับมาฟังพิจิตรหน่อยพิจิตรหน่อยแล้วอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินนี่คือหัวใจของคนไทยทุกคนที่ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเสียงดังๆครับเราชาวปปส.ด้วยกันขอเสียงดังๆหน่อยครับกับผมในนามกรรมการปปส.พิจิตรนะวันนี้เรามากัน15คนมีท่านเลขาธิการปปส.ด้วยและพวกเรานะครับวันนี้เรามาทุกครั้งนะครับวันที่29เราก็มา9บัสรถนะครับ9บัสรถ1คันโดยเราไม่เก็บสตางค์เลยมาฟรีๆทุกคนเสียงชาวพิจิตรหน่อยครับแล้วชาวพิจิตรก็จะมีคุณนวลจันทร์คุณมานิดนะครับเป็นตัวแทนชาวนางั้นขอฟังคุณมานิดกับนวลจันทร์เลยนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยท่านจงภูมิใจได้เลยว่าท่านเกิดบนผืนแผ่นดินทองซึ่งอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าแขกพม่าเขมรยังอยากจะเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นเราคือคนไทยต้องรักษาผืนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตพี่น้องเพราะแผ่นดินไทยผืนนี้ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่เจ้าของชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์คุณทำร้ายประชาชนคนไทยทุกคนดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนเพราะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติคุณยิ่งลักษณ์ทำได้เพราะคุณยิ่งลักษณ์มีเงินแต่พวกเราคนจนคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยจนไม่เคยรู้ว่าความจนมันเป็นเช่นไรคุณจึงทำได้กับคนตาดำๆซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันคุณยิ่งลักษณ์คุณจะต้องได้รับผลกรรมอย่างที่คุณได้ทำไว้ตามพุทธศาสนาเคยสอนคุณยิ่งลักษณ์ไม่ช้าไม่นานกรรมต้องตามสนองคุณแน่เพราะคำสาปแช่งที่คนไทยทุกคนแช่งคุณคุณยิ่งรักคุณต้องได้รับภายในเร็ววันนี้และอย่างนึงนะคะยังมีคนไทยวันนั้นดิฉันได้ฟังเขาบอกว่าทักษิณอยู่ที่ไหนเขาจะไปที่นั่นเพราะฉะนั้นดิฉันอยากขอร้องลุงกำนันช่วยเหมาเครื่องบินสัก 2-3 ลำใครอยากไปอยู่กับทักษิณส่งไปเทที่ดูไบเลยค่ะลุงกำนันประเทศไทยเราจะได้มีแต่คนดีๆอยู่เมื่อคุณอยากไปคุณก็ไปซะเลยไม่ต้องมาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดิฉันไม่ใช่ชาวนาดิฉันเป็นแม่ค้าแต่ลูกดิฉันเป็นชาวนาดิฉันไม่ร้องไห้ค่ะที่ลูกดิฉันโดนโกงและดิฉันได้บอกกับลูกว่าไม่ต้องร้องไห้ถ้าเงิน 4-5 หมื่นนี้ทำให้ตระกูลชินวัตรกระเด็นออกจากไม่ถืนประเด็นไทยไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียดายไม่ตายเราหาได้ค่ะและอีกอย่างนึงนะคะขออย่างอยากให้พี่น้องได้ฟังความรู้สึกจากคนเมาที่พิจิตรคนพิจิตรเมาเหล้า40คุณเฉลิมคุณเมาวายขวดละแสนคุณฟังให้ดีนะคะคุณเฉลิมคนเมาวันนั้นดิฉันไปชุมนุมหน้าจะสารกลางจังหวัดคนเมาเดินโบกธงเป๋ไปเป๋มาแต่สามัญสำนึกซึ่งอยู่ใต้จิตสำนึกในหัวใจของเขาเขาตะโกนบอกว่ารัฐบาลทำกับกระดูกสันหลังของชาติได้อย่างไรกองชาวนาได้อย่างไรนี่คือความรู้สึกของคนเมาพี่น้องแต่อย่างดิฉันพูดแล้วดิฉันอยากจะร้องไห้ในความรู้สึกของคนเมาที่มีสามัญสำนึกเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่ากูยอมตายถ้าใครทำนายหลวงกับประราชินีกูยอมตายถ้า
คือคำพูดของคนเมาคุณเฉลิมคุณยิ่งรักถ้าคุณฟังอยู่เฉพาะคุณเฉลิมเปลี่ยนจากวายขวดละแสนมาเป็นเหล้า40ขวดละร้อยดีกว่าคุณเฉลิมคุณจะได้มีจิตสำนึกที่ดีเหมือนคนกินเหล้า40เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยจำไว้เลยค่ะถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเราค่ะพี่น้องเพราะเราไม่ใช่ทักษิณที่จะสั่งให้เขมรหรือพม่าเข้ามาฆ่าคนไทยไงพี่น้องเอ้าขอเสียงหน่อยครับคนขอเสียงหน่อยเร็วเอ้าขอเสียงเอ้าพี่ให้พูดสั้นๆกับพี่น้องหน่อยเอ้าได้อีกหนึ่งคนสั้นๆแม่พี่น้องเอาเลยครับมวลมหาประชาชนที่รักประเทศไทยทุกท่านนะคะขอเป็นสั้นๆก็แล้วกันค่ะว่าชาวนาก็ตั้งใจทำงานทำนานะคะทำเปรียบเสมือนหลวงปู่บอกว่าหมูทำนาหมาเอาข้าวไปกินค่ะเอ้าจับปลาประสอพิจิตรครับเดี๋ยวนะพี่ก่อนเราจะหมดรอบวาระนี้วงเวทีไปมีคนมาแทนสุดยอดวีรสตรีในใจผมพี่สาวของพวกเราเลยดีกว่ารู้ยังรู้ยังใครรู้ยังถ้าเสียงไม่ดังพี่สาวผมไม่ขึ้นมานะเอ้าดังๆหน่อยดังเองดังๆหน่อยเจ๊ปองอัญชลีสุดยอดแล้วพี่สาวผมเอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เรียกก็มาขอให้ใส่ซองสวัสดีค่ะสวัสดีกปปส.จากทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะมาจากระยองมาจากตรังปราณบุรีเพชรบุรีซีแอตเทิลนะคะจังหวัดตากอำนาจเจริญตราดสุรินทร์กำแพงเพชรแล้วก็กาฬสินธุ์อยุธยาบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์นี่มาคนเดียวใช่ไหมคะที่เหลืออยู่ที่ไอโมบายเรามากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อเช้านี้รู้สึกจะแน่นกว่านี้ตอนนี้พล่องไปไหนหมดฮะทานข้าวเห็นมีโต๊ะข้างหลังนะคะลักษณะคล้ายโต๊ะจีนแต่เห็นกินขนมจีนการวางโต๊ะลักษณะวงกลมมีผ้าปูสีชมพูเหมือนโต๊ะจีนแต่มองไปเจอแต่ขนมจีนพระยุหคีรีค่ะแล้วมากันประมาณสักกี่คนคะตั้งแต่เช้าเพราะเมื่อเช้าจัดรายการยังไม่ได้แย้มหน้ามาส่องพี่น้องประชาชนเลยว่ามีสักประมาณกี่คนนะที่มากันวันนี้ใครพอจะคำนวณได้คร่าวๆบ้าง500,000ได้ไหมคะสัก500,000ได้ไหมคะไม่ถึง500,000อย่ามาคุยนะคะปรากฏว่าผู้ประกอบการชาวประมงในจังหวัดระนองอยู่ที่นี่แต่ลูกน้องคือพม่าที่จับปลาอยู่ที่อักษาแล้วมารถกันเดียวกันด้วยใช่ไหมคะมารถกันเดียวกันด้วยเปล่าคะเปล่าวันนี้เรามากันไกลหลายจังหวัดเลยนะคะขอนแก่นก็มาอ่างทองก็มีแล้วสุพรรณบุรีล่ะคะสุพรรณบุรีอยู่ไหนคะสุพรรณมีไหมคะคุณบรรหารปล่อยออกมาไหมคะหรือว่าปล่อยคุณบรรหารออกจากจังหวัดแล้วหรือยังคะยังเลยพนักงานเก็บเงินที่บึงฉวากมีบรรดาศักดิ์มากเลยนะคะเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่เข็นรถให้สวนสัตว์บึงฉวากนี่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเลยนะคะถ้าเกิดเราขาหักขาเป๋เราไปนั่งรถเข็นที่บึงฉวากจะมีคุณบรรหารมาเข็นให้เราไหมคะมีไหมคะจะมีคุณบรรหารมาเข็นให้เราไหมแต่เราจะรอจนกว่าที่เราจะเข็นรถให้รองคุณบรรหารรอบพระเมรุค่ะคุณบรรหารไม่น่ารักแล้วนะคะอายุมากแล้วยังไปประจบประแจกับเด็กเหมือนคนผมขาวไปประจบคนผมดำนะคะไม่น่ารักเลยนะคะอย่าว่าแต่เป็นพ่อเป็นแม่เลยเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่หรือเป็นลูกหนี้เราก็ไม่เอาด้วยล่ะค่ะเขาบอกคนผมขาวจะไม่เผาคนผมดำใช่ไหมคะคนผมขาวก็จะต้องไม่ไปประนบประนอมไปนบนอกไปประจบประแจงไปเลียแข้งเลียขาพูดจาอ่อนหวานเพียงเพื่อจะหวังผลประโยชน์ส่วนตนคนผมขาวก็คือผู้สูงอายุมีวัยวุฒิคุณวุฒิแล้วเขาก็ไม่ทำกันแบบนั้นคนที่ทำแบบนั้นไม่น่ารักนะคะไม่น่ารักเลยนอกจากคุณบรรหารแล้วยังมีใครอีกมีคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนี่ก็โอ้โหเหนียวจริง
คุณสุวัฒน์น่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นผู้เฝ้าประตูสนามทีมฟุตบอลนะคะเพราะมือกาวมากระดับคุณสุวัฒน์นี่จะไม่มีวันที่ใครจะพังประตูทีมนั้นไปได้เลยค่ะแล้วมีใครเหลือสนธยาคุณปลื้มแต่เราไม่ปลื้มเลยคุณสนธยาคุณปลื้มนี่ก็ใช้พื้นที่พัทยาเป็นที่ชุมนุมคนเสื้อแดงมาแล้วรอบนึงนะคะซ้อมมาแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพ่อกูจะโดนจับไหมหรือพ่อใครจะเป็นอย่างไรขอให้กูได้เป็นรัฐบาลเป็นพอไม่นึกถึงความผิดชอบชั่วดีแยกดำแยกขาวออกไปไม่ได้จึงแยกบ่อนกับซ่องออกจากสถานที่ท่องเที่ยวไม่เคยได้เลยมีใครอีกล่ะในพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำให้เราคนจีนเรียกว่าเท้าเถี่ยใช่ไหมคะคนไทยเรียกว่าปวดหัวถ้าภาษาแกล้งฟังก็เรียกว่าปวดตับภาษาอังกฤษบอกว่าเฮดเอ็ดคนเหล่านี้อยู่ในบ้านเมืองนี้มาเป็นเวลายาวนานแค่ไหนแล้วคะช่วงชีวิตของเรานั่นแหละแล้วถ้าอายุมากกว่าเราก็คือ2ช่วงชีวิตของเราคนเหล่านี้อยู่มาตั้งแต่ไข่ไดโนเสาร์ยันไดโนเสาร์ค่ะแล้วจนบัดนี้เราจะต้องทำอะไรกับเขาปฏิรูปค่ะเพราะว่าไดโนเสาร์มันพัฒนากลายเป็นเหี้ยไปแล้วค่ะไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้อะไรแต่จะทำให้เผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์นั้นเสียใจ